สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่รายการปฏิรูปกฎหมายกับคอปกครับก็กลับมาพบกันเช่นเดิมนะครับทาง Bangkok TV ครับที่เราจะนำเสนอสิ่งที่ทางคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายนั้นได้มานำเสนอให้ทุกท่านเนี่ยได้ติดตามกันนะครับว่ามีกฎหมายหลายส่วนมีกฎหมายหลายฉบับที่เราน่าจะมาถกเถียงมาวิพากษ์วิจารณ์กันเพื่อนำไปสู่การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของสังคมคือตอนนี้สังคมเปลี่ยนไปนะครับสิ่งที่เราเคยชินหรือว่าเคยใช้ชีวิตอยู่กับสิ่งเดิมๆหรือว่ากฎหมายแบบเดิมๆอาจจะดูล้าสมัยไปแล้วอาจจะดูว่าสิทธิประโยชน์เดิมๆมันไม่สามารถใช้ได้ในสังคมปัจจุบันก็มาค่อยๆปรับค่อยๆเปลี่ยนกันไปนะครับหน้าที่หนึ่งของคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายก็คือการทำหน้าที่นี่แหละครับในการที่จะรับฟังความคิดเห็นจากพี่น้องประชาชนมารวบรวมมาระดมเรียกว่าเสียงของประชาชนนะครับซึ่งเป็นเสียงที่สำคัญมาพูดคุยมาถกเถียงกันแล้วก็นำมาสู่การออกร่างพรบ.หรือให้ข้อเสนอแนะต่างๆเกี่ยวกับการปรับแก้กฎหมายที่น่าสนใจนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะมาคุยกันก็ต่อเนื่องครับจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วอาจารย์สุนีชัยรัตน์กรรมการปฏิรูปกฎหมายท่านได้มาเล่าให้ฟังเรียกว่าฉายภาพให้เห็นค่อนข้างชัดเจนนะครับภาพรวมของกฎหมายประกันสังคมเป็นอย่างไรตั้งแต่นู่นเลยครับที่มาที่ไปกว่าจะมีกฎหมายเรื่องของประกันสังคมเนี่ยก็ไม่ใช่เรื่องง่ายพอมีมาก็ต้องต่อสู้กับอะไรอีกหลายๆสิ่งหลายๆอย่างณปัจจุบันอยู่ในส่วนของกระทรวงแรงงานก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบราชการซึ่งก็ถูกตั้งคำถามนะครับว่าเรื่องของความไม่โปร่งใสเรื่องของการตรวจสอบค่อนข้างยากแล้วก็ระบบราชการอาจจะล่าช้ายังรวมไปถึงเรื่องของกรรมการกองทุนเรื่องของการสมทบเงินกองทุนที่ว่ากันว่ามี3ฝ่ายคือนายจ้างลูกจ้างแล้วก็ในส่วนของรัฐบาลก็เรียกว่าสมทบบ้างไม่สมทบบ้างยังติดหนี้กองทุนประกันสังคมเลยด้วยซ้ำไปกว่า 5,000 ล้านบาทนะครับนายจ้างก็มีเขาเรียกว่ามีเทคนิคมีวิธีการที่จะหลบเลี่ยงนี่คือปัญหาที่จริงๆเป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นครับแต่ว่าวันนี้อาจารย์ท่านจะมาเล่าให้ฟังเพิ่มเติมโดยเฉพาะลงลึกไปในเรื่องของการตรวจสอบได้แล้วก็ความโปร่งใสนะครับก่อนอื่นต้อนรับท่านอาจารย์สุนีชัยรัตน์กรรมการปฏิรูปกฎหมายสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอีกสัปดาห์หนึ่งนะครับที่วันนี้อยากจะให้อาจารย์มามองเรื่องของความโปร่งใสโดยเฉพาะเรื่องของความมีอิสระที่ทุกคนเรียกร้องมากนะครับว่าต้องมีอิสระสำหรับกองทุนนี้เพราะว่าเงินที่ว่ากันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้ว1ล้านล้านบาทเป็นเงินจำนวนไม่น้อยนะครับอาจารย์คราวนี้เพื่อให้ได้เข้าใจในรายละเอียดจริงๆก็คือต้องเรียนถามอาจารย์ก่อนครับคำว่าอิสระเนี่ยคืออะไรครับอาจารย์ความจริงน่าสนใจมากนะคะว่าสำนักงานประกันสังคมเองเนี่ยใช้เงินทุนจำนวนหนึ่งไปขอให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยอาจารย์สมคิดเลิศไพฑูรย์นะคะซึ่งเป็นอธิการบดีปัจจุบันตอนนั้นยังไม่ได้เป็นก็คือว่าทำวิจัยค่ะทำวิจัยออกมาเมื่อปี2545งานวิจัยชิ้นนี้ชี้ชัดว่าสำนักงานประกันสังคมถึงเวลาแล้วที่จะต้องออกมาเป็นอิสระเพราะว่าอยู่ในระบบราชการจะไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของกฎหมายงานวิจัยฉบับนี้ประกันสังคมเป็นคนจ้างให้ทำแต่ว่าประกันสังคมไม่ได้เอาไปใช้ก็คือประกันสังคมก็เก็บเอาไว้พอต่อมาอีกระยะหนึ่งก็ไปจ้างมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศึกษาเพิ่มใหม่อีกแต่ศึกษาแค่ความเป็นเขาเรียกมืออาชีพของกรรมการกองทุนก็คือกรรมการที่ไปบริหารในการลงทุนงานวิจัยสองฉบับนี้ก็ถูกเก็บเอาไว้อีกค่ะยังไม่ได้ดำเนินการใดๆเพราะฉะนั้นมันจึงไปเชื่อมโยงกับสิ่งที่ภาคประชาชนรวมทั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายเนี่ยคิดว่าอยากจะให้ เกิดการเปลี่ยนแปลงตามนั้นมีมุมต่างนิดหน่อยของธรรมศาสตร์ธรรมศาสตร์ใช้คำว่าอยากให้เป็นอิสระจากระบบราชการแต่หมายถึงว่าคืออิสระเนี่ย เขาเรียกว่าไม่เหมือนองค์กรอิสระอย่างองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญอย่างเช่นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือว่าไม่ใช่คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมายซึ่งเหมือนกับเป็นองค์กรอิสระที่ไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการเลยคืออิสระจากรัฐบาลแต่ว่าสำนักงานประกันสังคมเนี่ยไม่ได้อิสระจากรัฐบาลก็คืออิสระจากความเป็นหน่วยราชการเขาใช้คำว่าเป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลไม่เป็นส่วนราชการไม่เป็นรัฐวิสาหกิจแต่เถียงกันอยู่นะคะระหว่างอยู่ในกำกับของนายกรัฐมนตรีหรือจะอยู่กับรัฐมนตรี
กระทรวงใดกระทรวงแรงหรือกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือแรงงานแต่ว่าคืออิสระในที่นี้คือไม่เป็นราชการครับแต่เป็นหน่วยงานของรัฐแล้วก็ยังอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของระดับหน่วยงานรัฐอยู่เช่นนายกหรือรัฐมนตรีกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งหรือรองนายกสมมติอย่างเงี้ยนะคะครับสองก็คือความเป็นอิสระนี้จะโยงไปถึงบอกว่าคุณสามารถออกระเบียบการบริหารงานอะไรต่างๆที่ทำเองได้โดยไม่ต้องไปใช้ระบบราชการเขาเรียกระเบียบราชการซึ่งค่อนข้างจะตึงมากเลยถ้าท่านผู้ชมนึกถึงภาพออกเนี่ยระเบียบราชการก็จะเขียนไว้เหมือนกันหมดคือใช้ทั่วประเทศใช้ทุกหน่วยงานแต่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยเจตนารมณ์และวิธีการของกฎหมายเนี่ยมันจะไปใช้ระเบียบแบบนั้นไม่ได้คือมันต้องทำเป็นขั้นเป็นตอนอย่างนี้ใช่แย่มากมายแก้มากแก้ยากมากสามก็คือว่าโอกาสที่เอาเงินกองทุนเนี้ยไปบริหารต่อก็คือต้องสร้างมืออาชีพเนี่ยมันก็จะไม่สามารถจะเป็นไปได้ในระเบียบของราชการนึกภาพว่าจะเบิกเงินไปใช้จะวางแผนอะไรก็คงจะไม่ทันเขาเรียกว่าไม่ทันกินไม่ทันกินแล้วก็หูตาก็จะไม่เร็วเหมือนอย่างกลุ่มบางส่วนที่ออกไปอันนี้ส่วนที่4ที่สำคัญมากของความเป็นอิสระนี่ก็คือว่าให้มีคณะกรรมการที่มาจากการมีส่วนร่วมที่กว้างขวางขึ้นเดิมเนี่ยกระทรวงแรงงานเขาออกแบบให้เช่นมีตัวแทนในจ้างในจ้างก็มีหลายหลายเขาเรียกอะไรหลายสมาคมในจ้างนะคะเขาก็ออกแบบของเขานี่ไม่มีปัญหาอะไรในจ้างก็เป็นสมาคมค่อนข้างเป็นรูปเป็นร่างคราวนี้ของลูกจ้างเนี่ยลูกจ้างเดิมเนี่ยมี10ล้านคนก็มีสภาแรงงานมีสหภาพแรงงานอยู่มีสมาชิกประมาณสัก 400,000 คนเขาเรียกว่าระบบไตรภาคีก็คือให้มีนายจ้างลูกจ้างรัฐอยู่ในระบบไตรภาคีลูกจ้างมาจากไหนลูกจ้างเนี่ยให้มาจากสภาแรงงานเท่านั้นซึ่งสภาแรงงานเนี่ยมีสมาชิกอยู่ไม่กี่แสนคนทั่วประเทศขณะที่ฐานเดิมเนี่ยคือ10ล้านและฐานใหม่ที่เขากำลังสู้กันอยู่คือ30ล้านเพราะฉะนั้นถ้าไปออกแบบระบบไตรภาคีแบบนั้นเนี่ยไม่ใช่ตัวแทนของลูกจ้างอย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเปลี่ยนระบบไตรภาคีไปสู่ระบบที่ลูกจ้างคือผู้ประกันตนเนี่ยซึ่งจะขยายไปถึงแรงงานนอกระบบกลุ่มแรงงานข้ามชาติกลุ่มอื่นๆเยอะแยะคนทำงานบ้านเนี่ยให้มีตัวแทนของพวกเขาซึ่งออกแบบได้ว่าเขาควรจะมาจากวิธีการอะไรแต่ไม่เอาระบบไตรภาคีเดิมเพราะมันจำกัดตัวอยู่กับผู้นำสภาแรงงานไม่กี่สภาแล้วก็ไม่สามารถจะเป็นตัวแทนจริงๆของพี่น้องแรงงานได้ครับ3ก็ข้อ5ที่สำคัญเนี่ยผู้ทรงคุณวุฒิเดิมเนี่ยจะค่อนข้างจำกัดเช่นอาจจะไปอยู่ในกรรมการราชการหรือมีคนนอกก็นิดๆหน่อยๆอย่างเงี้ยก็จะถูกออกแบบชัดเจนมีกระบวนการสรรหาที่ออกมาว่าโอ้ต้องมีคนที่เข้าใจสิทธิมนุษยชนเข้าใจเศรษฐศาสตร์เข้าใจเรื่องอื่นๆสมมุติเนี้ยนะคะกรรมการที่มาจากตัวแทนนายจ้างลูกจ้างหน่วยงานรัฐแล้วก็ผู้ทรงคุณวุฒิแล้วก็ไม่เป็นราชการอีกส่วนหนึ่งก็คือมีระบบตรวจสอบที่ชัดเจนเช่นมีคณะกรรมการตรวจสอบเขาเรียกว่าตรวจสอบภายในก็คือตรวจสอบในส่วนขององค์กรในองค์กรแล้วก็มีการตรวจสอบภายนอกก็คือตั้งคณะกรรมการขึ้นมาอย่างเอาจริงเอาจังหมายถึงการใช้เงินต่างๆ ในกองทุน1ล้านล้านบาทที่ว่านี้เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วก็มีกรรมการบริหารกองทุนที่มาจากมืออาชีพจ้างมาข้างนอกโดยระบบที่กรรมการนั่นแหละไปช่วยกันคิดออกมาอันนี้เป็นโครงสร้างที่ค่อนข้างอิงมาจากข้อเสนอของภาคประชาชนนะคะถ้าพูดในแง่ของภาครัฐเนี่ยก็จะยังโครงสร้างเหมือนเดิมถ้าเปรียบเทียบกลับไปเรียนก็ได้ถามทางผู้แทนรัฐมนตรีกระทรวงแรงงานนะคะถามตรงๆบอกว่าท่านไปจ้างวิจัยมาแล้วก็ท่านก็ทำอะไรมาเยอะแยะเลยเสียงเรียกร้องก็เยอะมากเลยขอเป็นอิสระแล้วทำไมท่านถึงยังทำเหมือนเดิมคือยังเป็นกลมอยู่กับกระทรวงแรงงานอันนี้ก็เป็นเรื่องตอบลำบากว่าได้คำตอบไหมครับอาจารย์ก็จะได้แบบราชการนะคะคือราชการก็จะตอบว่าอ๋อมันมีความจำเป็นอย่างนั้นอย่างนี้สมมติอย่างนี้ค่ะครับก็อันนี้เป็นโครงสร้างของความเป็นอิสระใหญ่นี่คือคำว่าอิสระที่เป็นเหมือนในอุดมคติที่เหมือนกับที่หวังว่าถ้าเป็นไปได้อย่างนั้นมันก็จะน่าจะเป็นที่พึงพอใจของภาคประชาชนนะครับอาจารย์แต่เท่าที่ฟังนี่มันโละทั้งแผงเลยไหมครับอาจารย์กับความเป็นอิสระแบบที่เขาเข้าใจในปัจจุบันนี้คือถ้าย้อนไปนิดนึงนะคะร่างของภาคประชาชนเนี่ยเข้าสู่สภาประมาณต้นปี54ครับซึ่งพอดีไม่ทันไปมีร่างของรัฐบาลชุดเดิมคือคุณอภิสิทธิ์เข้าสภาไปก่อน
แล้วก็เข้าไปถึงขั้นของวุฒิสภาครับไปผ่านสภาผู้แทนเรียบร้อยแล้วแต่ไม่มีความเป็นอิสระเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมนึกภาพนะคะว่าคนงานเนี่ยถึงขนาดลุกขึ้นมาขอร้องคปก.บอกว่าช่วยบอกให้ร่างนั้นตกไปซะครับเพราะมันเป็นร่างที่ไม่มีความเป็นอิสระสู้ไปก็จะไม่มีประโยชน์เท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขอให้คปก.เสนอไปที่รัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์บอกให้ร่างนี้เนี่ยตกไปก่อนแล้วก็เอาร่างเข้าชื่อของภาคประชาชนเนี่ยนะคะเข้าไปครับนี่รอยต่อของปี54นี่เองคุณยิ่งลักษณ์ก็ดูดีทีเดียวคุณยิ่งลักษณ์ก็รับแล้วก็รับออกมาก็กลายเป็นร่างของภาคประชาชนเข้าปี54ครับแต่ว่าก็ดองมาอีก1ปีนะคะก็จนกระทั่งกลายมาเป็นว่ามาเข้าเอาปี56ครับซึ่งก็คือหมาดๆนี่เองยังไม่ทันได้เริ่มต้นไปไกลกันเลยครับคือทั้งหมดที่อาจารย์ว่ามานี่คือองค์ประกอบด้วยใช่มั้ยครับของความเป็นอิสระหรือไม่หรือเปล่าครับอาจารย์หรือว่าองค์ประกอบมีนอกเหนือจากนี้หรือมากกว่านี้องค์ประกอบนะคะก็เหมือนอย่างที่ถ้าเรานึกถึงภาพว่าประธานนี่ก็ยังเถียงกันเล็กน้อยซึ่งอันนี้ก็แล้วแต่สภาระหว่างนายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีสมมุตินะคะก็แต่ว่าการได้มาขององค์ประกอบที่ว่านะคะที่ต้องออกแบบให้ชัดผู้ประกันตนผู้ประกันลดกันหลายสิบล้านเนี่ยจะมาจากสัดส่วนที่เหมาะสมและวิธีการอย่างไรมีสัดส่วนหญิงชายเพราะว่าผู้ประกันตนเนี่ยกว่าครึ่งเป็นผู้หญิงเพราะฉะนั้นก็ต้องมีเสียงผู้หญิงด้วยแล้วก็มีเสียงของคนทำงานบ้านเสียงของคนทำงานเกษตรเสียงของคนทำงานเขาเรียกว่าผู้รับงานไปทำที่บ้านคือต้องกระจายตัวให้เขาอย่างเหมาะสมไม่ใช่เอาแต่แรงงานอุตสาหกรรมเห็นไหมคะเขาห่วงกันเขาก็ดูกันอย่างนี้สามก็อย่างที่ว่าผู้ทรงคุณวุฒิที่ไม่ใช่รัฐมนตรีแต่งตั้งที่ผ่านมาคือรัฐมนตรีแต่งตั้งก็ตั้งใครก็ได้แต่ครั้งนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นว่าขอให้มีกรรมการฉันหาครับเพื่อสร้างหลักประกันว่าหูตาจะได้กว้างขวางช่วยกันนะคะเพราะฉะนั้นก็จะออกแบบคำว่าเป็นอิสระเนี่ยเหมือนองค์กรอิสระในรัฐธรรมนูญทั่วไปถ้าหากว่าไม่ออกแบบทั้งกระบวนให้ชัดนะคะมันก็จะกลายเป็นความอิสระที่มีแต่ชื่อไม่ใช่อิสระที่แท้จริงเพราะฉะนั้นองค์ประกอบที่มาการตรวจสอบแล้วก็ประชาชนก็ตรวจสอบได้เพราะเงินของเขาอ่ะเขาตรวจสอบได้อยู่แล้วเขาถอดถอนได้กรรมการกองทุนเนี่ยก็ถูกถอดถอนโดยผู้ประกันตนได้มันต้องประกันกันถึงขนาดนั้นองค์ประกอบที่มาการตรวจสอบไม่ใช่ว่าเขาจะปล่อยคุณเอ้อระเหยได้ครับแล้วคืออย่างแบบเดิมคือตอนนี้ที่อยู่ในสังกัดกระทรวงแรงงานนะครับอาจารย์มันติดขัดหรือว่ามันตรวจสอบไม่ได้ตรงไหนครับอาจารย์คือหนึ่งก็เพราะว่ากรรมการที่เข้าไปมีส่วนร่วมมันไม่ครบถ้วนครับมันไม่สมบูรณ์มันไม่มีส่วนร่วมอย่างแท้จริงครับไม่เป็นฐานของคนงานกว้างขวางเพียงพอที่ว่ามาจากระบบไตรภาคีซึ่งมีแค่สภาแรงงานไม่กี่สภาแล้วก็มีสมาชิกที่เป็นแรงงานจริงๆก็ไม่กี่แสนคนครับเมื่อเทียบกับคน10ล้านมันก็หลุดตั้งแต่เขาเรียกว่าหลุดองค์ประกอบไปอันแรกแล้วคือหมายถึงความหลากหลายของกลุ่มแรงงานมีไม่เพียงพอความหลากหลายความครบถ้วนของผู้ประกันตนที่ควรจะมีสัดส่วนที่เหมาะสมครับเพราะฉะนั้นมันก็เหมือนกับเราเรียกร้องให้มีอะไรสภาอะไรสักสภานึงหรือกรรมการครม.หรืออะไรก็ตามเนี่ยที่จำเป็นจะต้องมีความสมบูรณ์ครบถ้วนองค์ประกอบนี้มันผิดละอันที่สองก็คือระบบราชการที่บอกว่าแล้วนักการเมืองบางทีก็ไปตั้งงบประมาณซึ่งคนจะตกใจอ่ะบอกว่าประชาสัมพันธ์บางทีก็มีรูปรัฐมนตรีมายืนอยู่ริมถนนเนี่ยใช้งบประกันสังคมกี่ล้านก็ว่ากันไปหมดเงินเป็น10ล้านแต่เวลาภาคประชาชนคือแรงงานเนี่ยไปขอเบิกเงินกรรมการเหล่านี้ไม่ได้คำนึงถึงสิทธิประโยชน์อย่างแท้จริงมันก็เลยเดี๋ยวเราอาจจะไปพูดกันรายการสิทธิประโยชน์แต่ว่ามันถูกใช้เงินได้อย่างไม่มีการตรวจสอบที่เข้มข้นจะตรวจสอบได้ยังไงล่ะผู้ประกันตนอยู่ข้างนอกอ่ะนึกถึงภาพหน่วยราชการทั้งหลายไปขอข้อมูลก็จะได้มาหน่อยนึงร้องทุกข์ก็จะได้หน่อยนึงกว่าจะไปถึงมาเรื่องอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะห่างไกลหรือว่าไม่ทันเวลาอย่างเงี้ยค่ะในการเข้าไปตรวจสอบมีหลายคดีที่คนงานร้องเรียนเรื่องการทุจริตแต่ก็ยังไม่ไปไหนสักคดีนึงอย่างเงี้ยครับเอาหมายถึงมีการไปร้องเรียนแล้วเยอะเลยเรื่องของการทุจริตเกี่ยวกับใช่ค่ะการใช้เงินที่ว่านี้นะครับแต่ก็เหมือนกับไม่ได้มีการตรวจสอบอย่างเป็นจริงเป็นจังหรือยังไม่มีการลงโทษผู้ที่กระทำผิดค่ะ
เพราะฉะนั้นเงินจํานวนไม่น้อยก็จะไปต่างประเทศยกตัวอย่างเนี้ยครับคนงานก็รู้สึกว่าโอ้โหฉันไปเบิกเงินยากๆกรรมการไปต่างประเทศกันเป็นว่าเล่นเลคยรันบะใช้เงินมหาศาลเพราะฉะนั้นเนี่ยคําถามก็คือเงินนี้เป็นเงินของคนงานเป็นเงินครขัอบงนายจ้างด้วยไม่ใช่เงินลอยละล่องมาจากไหนหยาดเหงื่อของเขาแท้ๆกว่าจะได้มคารับนายจ้างก็ช่วยสมทบเพราะฉะนั้นเอาไปใช้อีลุ่ยฉือแฉกเนี่ยมันเจ็บปวดนะขณะที่เขาไม่ได้รับสิทธิประโยชน์เท่าที่ควรครับเพราะฉะนั้นตรวจสอบได้ร้องทุกข์ร้องเรียนตีข่าวแต่ว่าเหมือนเดิมอย่างเงคี้รยับถ้าพูดแบบย่อๆนะคะใช่คือต้องเรียนทุกท่านว่าจริงๆได้คุยกับอาจารย์ก่อนที่จะมาร่วมรายการคือบางคนเนี่ยคือทํางานมามากกว่า15ปีนะครับทํางานมาตั้งเป็น10ปีแต่ว่าพอเบิกเงินก็ยากแล้วพอเบิกได้ก็เป็นตัวเลขที่น่าตกใจพอสมควรเขามีโจทย์อย่างนี้ค่ะความที่มันไม่อิสระไม่ได้ถูกตรวจสอบอย่างจริงจังและไม่มีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเนี่ยครับมันจึงออกกฎระเบียบที่ดูเหมือนง่ายๆมากเลยพูดกันคำเดียวก็เห็นแล้วว่ามันมีปัญหาทำไมไม่แก้ไม่ต้องไปอาศัยมติของครม.ไม่ต้องมาอาศัยมติของสภาแค่กรรมการกองทุนออกประกาศออกกฎระเบียบนิดเดียวเช่นสมมติว่าเราป่วยเขาก็จะมีเงินเขาเรียกว่าวงเงินไว้ให้ท่านที่อยู่ประกันสังคมจะนึกออกเลยมีวงเงินไว้อันนี้นะอันนี้ได้20,000นะอันนี้ได้30,000นะเสร็จแล้วก็ถ้าไม่พอก็อุทธรณ์นะอุทธรณ์ก็ได้เพิ่มมาอีก10,000นะแล้วถ้าไม่พอใจอุทธรณ์นะไปฟ้องศาลรวมความแล้วก็คือโอ้กว่าจะได้มาองค์ประกอบและความไม่เป็นอิสระไม่มีส่วนร่วมจึงส่งผลถึงทุกมิติของสิทธิประโยชน์ของการตรวจสอบทั้งหมดแล้วก็เป็นเรื่องที่ข้าราชการที่ดีๆก็เยอะแต่ว่าเขามันเหมือนกับอยู่ในภาวะคาราคาซังกันเนี่ยแล้วก็ไม่สามารถจะเข้าไปเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบซึ่งบางทีนักการเมืองก็เข้าไปแทรกแซงได้ครับค่ะคือนี่เลยเป็นเหมือนเหตุผลว่ามันลักลั่นกันคือพอมามองว่างบโฆษณาเดือนละ10ล้านสมมุติใช่ไหมครับอาจารย์หรือว่าเจ้าหน้าที่หรือผู้บริหารเดินทางไปต่างประเทศดูงานหรืออะไรก็ว่ากันไปก็ใช้เงินจํานวนมหาศาลและล่าสุดเห็นอาจารย์บอกมีเรื่องของวางระบบอะไรอย่างบางอย่างตั้ง2,000ล้านด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งร้องเรียนกันอยู่เนี้ยค่ะครับอันนี้คือมีการร้องเรียนไปแล้วว่าทําไมถึงต้องใช้เงินตั้ง2,000ล้านคือใช้เงินเนี่ยอาจจะไม่ว่าแต่ว่าคล้ายๆมันมีปัญหาเชิงของที่สอบไปในทางไม่โปร่งใสเนี่ยเขาก็ร้องเรียนไปแต่ว่าอันใหญ่ก็คืออิสระจึงโยงไปสู่ทิศทางของการตัดสินใจการแก้ไขปัญหาเหมือนกับกรรมการไม่ได้เรื่องโดยทีอะค่ะจึงไม่ฟังเสียงของผู้ร้องเรียนที่ร้องเรื่องสิทธิประโยชน์ยกตัวอย่างเนี่ยยังเคยเป็นกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเศร้าใจมากร้องทุกข์ร้องเรียนฟ้องฟ้องศาลคนงานจะเอาที่ไหนไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องเหล่านี้เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องเจ็บปวดหรือเรื่องของสิทธิการลาคลอดครับค่อยขยับขึ้นมาจากเดิมที่ให้น้อยมากก็ขยับขึ้นมาเป็นเหมาจ่ายเอาไป12,000-13,000ไม่แต่ว่าถ้าผ่าเอาก็เจอปัญหาอีกการตัดสินใจมันช้าไงเช่นถ้าคุณผ่าท้อง10,000พอไหมคะครับไม่พอใช่ไม่พอไม่พอครับแต่ว่ามันถูกกำหนดเอาไว้ตายตัวแล้วว่าเอาละนะเหมาจ่ายได้แค่10,00012,000รู้สึก12,000-13,000ครับอย่างเงี้ยค่ะเพราะที่เหลือก็ต้องความว่องไวของกระบวนการที่ไม่เป็นอิสระเนี่ยส่งผลต่อกระบวนการจัดการทั้งหมดหรือแม้แต่จะขยายอะไรบางอย่างที่ควรจะตัดสินใจได้เร็วเนี่ยครับคือพอโครงสร้างของมันเนี่ยถูกออกแบบมาไม่ถูกเนี่ยมันก็ส่งผลต่อทุกเรื่องครับหรือการไปลงทุนที่เราพูดกันนะกันนะเงินเป็นล้านๆเนี่ยวางแผนดีๆนะเธอมันคงจะได้เงินมาเพิ่มอีกหลายสตังค์ทีเดียวแต่ทำไมมันถึงยังเพิ่มไม่มากไอ้ที่มันเพิ่มมากๆเนี่ยเป็นเพราะลูกจ้างเพิ่มมากขึ้นครับใช่ไหมคะมันไม่ใช่เพิ่มเพราะประสิทธิภาพของการเอาไปลงทุนครับแล้วก็กระบวนการตรวจสอบที่ว่าใช้แบบระบบราชการมันก็ไม่เข้มข้นเหมือนอย่างองค์กรที่ถูกออกแบบมาสู่การตรวจสอบที่ชัดเจนครับแล้วก็ยอมรับตรงไปตรงมาว่าต้องให้คนภายนอกเข้าไปตรวจสอบได้ครับคือมันเห็นได้ชัดว่าคือการตรวจสอบมันยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอเพราะอย่างที่อาจารย์เล่าว่าการร้องเรียนก็ร้องเรียนไปเถอะนะครับแต่ว่าก็ยังอยู่อย่างนั้นแหละใช่ไหมครับเรื่องที่ร้องเรียนมันยังไม่เห็นว่ามันจะได้ผลอะไรหรือมีการลงโทษหรือมีการสืบสวนหาผู้ที่กระทำผิดหรือถูกกล่าวหานั้นใช่ไหมครับตรงนี้นะคะที่อยากจะเหมือนกับอยากจะเรียนท่านผู้ชมย้ำอีกนะคะเป็นเรื่องใหญ่มากเลยวันนี้ร่างของภาคประชาชนเขียนออกแบบไว้ชัดมากแม้ว่าจะไม่สมบูรณ์100%เนี่ย
แต่ถ้าร่างของรัฐบาลในการพิจารณาของสภาซึ่งกำลังจะเริ่มกันเนี่ยนะคะคไม่ยอมเอาหลักการนี้เข้าไปตั้งแต่ต้นมีนาเมษานี้เป็นต้นไปเนี่ยเท่ากับว่าสิ่งที่เราพูดกันทั้งหมดของภาคประชาชนของภาคแรงงานคน20กว่าล้านเนี่ยนะคะหายเลยค่ะคือไม่สามารถจะมีโอกาสกลับมาแก้กฎหมายฉบับนี้อีกเลยลองนึกภาพสิคะกว่าจะเริ่มต้นแก้ได้เนี่ยก็ยากแสนยากพอแก้เสร็จตอนนี้ก็ปรากฏว่าเรื่องความเป็นอิสระไม่มาเพราะฉะนั้นนี่ฟันธงกันตั้งแต่ต้นเลยว่าถ้ารัฐบาลไม่รับหลักการตรงนี้สภาไม่เอาหลักการตรงนี้แล้วไปคลี่ในรายละเอียดแล้วไปเถียงกันได้ว่าองค์ประกอบจะเป็นยังไงจะทำอะไรนะคะมันก็เท่ากับว่าเราล้มเหลวต่อการที่จะไปแก้ไขกฎหมายประกันสังคมไปสู่สิทธิประโยชน์ของพี่น้องไปสู่การครอบคลุมอื่นๆแล้วก็ไปสู่การที่มีประสิทธิภาพโปร่งใสอันนี้ก็อยากฝากท่านผู้ชมทุกท่านนะคะท่านคือหนึ่งในนั้นวันนี้ท่านอาจจะยังไม่รู้สึกว่าท่านเกี่ยวเพราะท่านอยู่ในแรงงานนอกระบบท่านอาจจะเป็นคนทำงานบ้านท่านอาจจะอยู่ในแรงงานภาคเกษตรแต่กฎหมายฉบับนี้จะนำไปสู่การขยายทิศทางเหล่านั้นให้สมบูรณ์ขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยให้นึกว่าท่านมีเอี่ยวไว้ก่อนถ้าเราสู้ชนะกฎหมายนี้จะมีเอี่ยวไปถึงท่านแต่ถ้าแพ้ตั้งแต่เรื่องอิสระโอกาสที่จะขยายรายละเอียดอื่นๆจะแย่ลงเป็นลำดับอย่างเงี้ยครับซึ่งแน่นอนคนอีก20ล้านต้องเข้ามาช่วยด้วยเข้ามาช่วยด้วยใช่ไหมครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องของแรงงานในระบบของตัวเองแล้วก็สภากำลังต้องเข้มข้นแน่นอนในช่วงเวลานับจากนี้เป็นต้นไปนะคะอย่าลืมว่าพี่น้องเรามีเสียงแค่หนึ่งในสามของกรรมธิการต้องอาศัยความกระตือรือร้นสนใจของคนข้างนอกอย่างมากไม่อย่างนั้นแล้วสสไม่ฟังค่ะอย่างน้อยก็บอกสสบ้านท่านสสบ้านท่านอยู่ตรงไหนบอกว่าฉันมีเอี่ยวอยู่ในกฎหมายนี้นะมาช่วยหน่อยก็ได้มันสสเขาก็อยากได้ร่างของสสเองใช่ไหมครับเพื่อที่จะผ่านทุกคนก็ร่างสสก็หลายเรื่องก็ก้าวหน้าร่างรัฐบาลหลายเรื่องก็ก้าวหน้าครับแต่ว่ายังมีมุมต่างกับภาคประชาชนแต่ที่ไม่ก้าวหน้าที่สุดก็คือไม่ยอมเรื่องความเป็นอิสระครับเพราะฉะนั้นคือร่างของภาคประชาชนชัดเจนว่าองค์กรนี้ต้องออกมาจากกระทรวงแรงงานระบบราชการออกมาจากระบบราชการด้วยแต่ก็อาจจะเป็นหน่วยงานหนึ่งของรัฐแต่ต้องมีความอิสระมากกว่านี้ถ้าไม่ต้องตกใจที่เรียกร้องอิสระไม่ได้หมายถึงไม่มีการตรวจสอบถูกตรวจสอบเข้มข้นกว่าเดิมครับนะคะคือก็เป็นการตรวจสอบจากภาคประชาชนแทนใช่ไหมแล้วก็จากกรรมการที่มีส่วนร่วมหลากหลายด้วยแล้วก็อย่างคณะกรรมการอย่างที่อาจารย์เล่าไปแล้วว่าถ้าเป็นคณะกรรมการที่เป็นอิสระที่ไม่ใช่เหมือนเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยก็สามารถถอดถอนได้อันนี้ก็จะชัดมากขึ้นเพราะฉะนั้นอยากจะให้ข้อมูลให้นึกถึงเจ้าหน้าที่ประกันสังคมน่าเห็นใจมากครับเจ้าหน้าที่ประกันสังคมส่วนหนึ่งเป็นข้าราชการส่วนหนึ่งเป็นลูกจ้างของรัฐซึ่งในระบบประกันสังคมก็ไม่ดูแลเขาเพราะไปมีช่องโหว่ซึ่งกฎหมายประกันสังคมกำลังจะแก้ให้คุ้มครองลูกจ้างภาครัฐทุกประเภทซึ่งในร่างภาครัฐก็มาร่างประชาชนก็มาร่างสสก็มาครับเพราะฉะนั้นเจ้าหน้าที่ประกันสังคมที่ผ่านมานะคะก็ไม่ได้รับสิทธิประกันสังคมที่ดีพอเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้แต่เจ้าหน้าที่ก็ต้องมาช่วยกันเพื่อผลักดันร่างนี้ให้คลุมไปถึงลูกจ้างชั่วคราวของภาครัฐมหาวิทยาลัยก็มีเยอะแยะที่ตกหล่นจากประกันสังคมนะคะแล้วก็มาช่วยกันดูซิว่าเราจะทำอะไรได้บ้างครับก็คงต้องอย่างที่อาจารย์บอกไว้คือส่งเสียงนะครับเราสามารถส่งเสียงกันได้แล้วก็วิธีการช่องทางต่างๆที่ท่านอาจารย์สุนีได้บอกไว้นะครับตอนนี้เราสามารถส่งเสียงได้หลายช่องทางทีเดียวทั้งโซเชียลเน็ตเวิร์กหรืออื่นอีกมากมายและสสบ้านท่านและสสบ้านท่านด้วย แล้วก็จริงๆเข้าไปดูอ่านสักนิดหนึ่งศึกษาสักนิดหนึ่ง ดีไหมครับอาจารย์เป็นการเปรียบเทียบเข้าไปในเว็บไซต์คอปกรคอปกรก็จะมีให้เห็นใช่ไหมครับว่ามีการเปรียบเทียบในส่วนของร่างที่เป็นของภาคประชาชนแล้วก็ในส่วนสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ร่างของรัฐบาลเพื่อที่ท่านจะได้มีข้อมูลนะครับเวลาที่ไปบอกสสบ้านท่านหรือว่าแสดงความคิดเห็นผ่านทางสื่อสาธารณะต่างๆก็จะได้มีความแม่นยำมากขึ้นในเรื่องของข้อมูลวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ครับแล้วก็ในตอนหน้าน่าจะเป็นสิ่งที่หลายคนเนี่ยอยากจะทราบกันเรื่องของสิทธิประโยชน์เพราะว่าคนอีก10ล้านคนแล้วก็อีก20ล้านคนที่มีความหวังว่าจะเข้ามาสู่ในเรื่องของกองทุนประกันสังคมนี้ก็จะได้ทราบกันวันนี้แก้ทั้งทีต้องดีกว่าเดิมใช่ครับอาจารย์วันนี้ขอบพระคุณท่านอาจารย์สุนีชัยรสกรรมการปฏิรูปกฎหมายครับขอบพระคุณอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะแล้วก็ขอบพระคุณทุกท่านด้วยนะครับที่ติดตามรายการในวันนี้เรากลับมาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้กับรายการปฏิรูปกฎหมายกับคปก.ผมยศพรพยุงสุวรรณท่านอาจารย์สุนีชัยรสแล้วก็ทีมงานในรายการทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ
Thank you.